หันธรรมยังอติตาปจเวคณาปาทังพนามะเสอาชะมยาอาปาจเวเคตาวายังจีวรังปริปุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสาปติคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโวนหาสาปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปาสิริงสาปาสัมผัสสานังปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกปิณาปฏิชาธนาธรรมและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชามยาอาปาเจเวคิตาวายโยเป็นทัปาโตปริพุตโตเป็นทางบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทานเพจารณาใดวันนี้โสเนวะทวายะเป็นทางบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโพสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปะนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนางนาโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตะราจะเมพาเวสันติอนาวัชตาจะพาสุวิหารจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้อาชะมยาอาปะเจเวคิตาวายังสนังปริพุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทานเพียงจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนหาสาปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปาสิริงสัมปาสัมผัสสานันปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดแรงสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายยาวะเทวะโอตปริสยะวิโนทนันปฏิสันลานารามาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศ
และเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เรียกเร้นสำหรับภาวนาอาจะมายาอาปาจเวคิตวายโยคิรานาปาจยามเพสัชปริคารปริพุตโตคิรานาเพสัชบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังวัยยะภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะคิรานาเพสัชบริคานังเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาภาต่างๆเป็นมูลอาภยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายโยปนามาเสอิมินาปุญญกรรมเมนาโดยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์โยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อดูลมาตาปิตาจยาตาการทางพ่อแม่และปวงญาติสุริยอจารย์ทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานารามปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมมาราชาอินทาจารย์พรหมาและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทางถวยเทพแลโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์เมตมัจฉตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขีหนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขภพลสุขขังจติวิทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเกปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปาหังสุลเพเจวาเราพรานได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเฉทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาเสียงชั่วในดวงใจยาวะนิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันโตสัพพะทาเยวะมารายสิ้นจากสันดานญาณธาตุชาโตพระเวพระเวทุกพบที่เราเกิดโอจวนเจตตังสติปัญญาเมตจิตตองและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องโกดกิเลสหายมาราลพันตุนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทางร้ายกาตนจะวิริยะสุเมเป็นช่องปะทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทผู้บวรนาถ
ธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทอพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทะสาปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งเสปองมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดเปิดเสริมมนต์วิธีไปหน้า93นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิขังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบทขาดไม่ต้องว่าตามยันตังสเตหิโทเกนะย่อยยังอนัตตลักขณังอัตวาทาตสัญญานังสัมมเทววิโมจนังสัมพุทโธตังปะกาเสเสทิฏฐสัจจานโยกินังอุตริงปฏิเวทายะภาเวตุงยานะมุตตะมังยันเตสังทิฏฐธัมมานังยาเนโนปะปะริกขะตังสัพพาสะเวหิจิตตาเนเวโมจเจงโซอาเซสโตตะทายานานุสาเรนาสาสนังกาโตเมตชะตังสาธุนังอัตเสทาทังตังสุตันตังพนามาเส
เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตะเนเมฆาทาเยตาตระโคภะคะวาปันเจวาคิเยภิกขุอามันเตสิโรปังเพคะเวอนัตตารวมปัญจหิทังเพียกเวอัตตาอภเวสนยิทังรวมปังอาภาทายะสังวาเตยะลาเพนทาจะรวมเปวังเมรวมปังโหโตเอวังเมรวมปังมาอโหสิติยัสสะมะจะโคมเพียกเวโรปังอนัตตาตาสมโรปังอาภาทายะสังวาตตินาจลาภาติโรเปเอวังเมโรปังโหตุเอวังเมโรปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังเพคะเวอัตตาอภเวสนะเยทังเวทนาอาภาทายะสังวาเตยะลาเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยาสมะจะโคมเพคะเวเวทนาอนัตตาตาสมะเวทนาอาภาทายะสังวาตตินาจลาภติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังเพคะเวอัตตาอภเวสนยิทังสัญญาอาภาทายะสังวาเตยะลาเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยัสสะมาจะโคมเพกเวสัญญาอนาตาตาสะมาสัญญาอาภาทายะสังวาตตินาจลาภะติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังเพคะเวอัตตาอะภาเวสังโสนยิทังสังขาราอาภาทายะสังวาเตยยงลาเพทะจะสังขาเลสุเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขาลามาอะเหสุนติยัสสะมะจะโคมเพคะเวสังขาราอนัตตาตัสสะมะสังขาราอาภาทายะสังวาตันตินาจลาภาติสังขาเลสุเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขาลามาอะเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทังเพกะเวอัตตาอภเวสนยิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวาเตยะลาเพทะจะวิญญาณเอเอวังเมวิญญาณังโหโตเอวังเมวิญญาณังมาอะโหสิติยัสสะมะจะโคมเพกะเววิญญาณังอนัตตาตัสสะมะวิญญาณังอาภาทายะสังวาตตินาจาราภาติวิญญาเนเอวังเมเวญญาณังโหโตเอวังเมเวญญาณังมาอะโหสิเต
ตังเก่งมันยะถาพิขเวโรปังนิจจังวะอะนิจจังวะติอะนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตตาสัมมุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเก่งมันยันทภิกขเวเวทนานิจจาวะอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยัมปะนานิจจาโทขังวะตังสุขังวะติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตังติโนเหตังพันเตตังเก่งมันยันทภิกขเวสัญญานิจจาวะอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวะตังสุขังวะติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตังติโนเหตังพันเตตังเก่งมัญญะถาภิกขเวสังฆาลานิจจาวะอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวะตังสุขังวะติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิงเอโสเมอัตตาติโดเหตังพันเตตังเก่งมัญญะถาภิกขเววิญญาณังนิจจังวะอนิจจังวะติอนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวะตังสุขังวะติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมันตุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสัมมาติหาภิกขเวยังกินจิโรปังอัตติตานังคตาปัญจุปันนังอัจฉตังวาพังหิทาวาโอลาริกังวาโสโคมังวาปะนิตังวายันโทเรสันติเกวาสัพพังโรปังเนตังมะมะเนโสหะมาสัมปินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทาพังยากะจิเวทนาอัตติตานาคันตาปัจจุปันนาอัจฉตาวาภหิทาวาวาโอลาริกาวาโสโคมาวาเฮนาวาปะนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมาสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตะสัมมาปัญญายะถาทาพังยากาจิสัญญาอัตติตานาคะตาปัจจุปันนาอัจฉตาวาภิทาวาโอลาริกาวาโสโคมาวาเฮนาวาปะนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมาสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทา
ปะเยเกจิสังขารอติตานาคันตาปัจจุบันนาอัจฉตาวาพหิทาวาโอราริกาวาโสโคมาวาเฮนาวาปนิตาวาเยโทเรสันติเกวาสัพเพสังขาลาเนตังมะมะเนโสหะมัดสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตปัจจุปันนังอัจฉตังวาพังหิทาวาโอลาริกังวาโสโคมังวาวาปะเนตังวายันโทเรสันติเกวาสัพพังเวญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัดสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวะโกโรปัสสะมิงเปเนปเพนทาติเวทนายะเปเนปเพนทาติสัญญายะเปเนปเพนทาติสังขาเลโสเปเนปเพนทาติวิญญาณาสัมมิงเปเนปเพนทาติเนปเพนทางวิราชติวิราคาวิโมจติวิโมตัสสะมิงเวโมตะเมติญาณังโหติขีณาชาติโวสิตังพระมัจจริยังกตะกะระณียังนาปะรังอิทัตตายาติปะชานาติติอิทัมวะจะพังเขวาอัตตะมะนาปัญจวะขิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทงอิมาสะมิงจะปะนะวัยยากรณาสมิงผ่านยะมาเนปันจะวาคิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตาเนวิโมตเชงโสติภาวะตุสาพะมังคะรังระกันตุสาพะเทวตาสัพพะโพธานุภาเวนัสธาโสถิภาวันตุเตภาวะตุสาพะมังคะรังระกันตุสาพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสถิภาวันตุเตภาวะตุสาพะมังคะรังระขันโตสัพพระเทวตาสัพพระสังฆานโดภาเวนะสัทธาโสธิภาวันโตเตเราจะเดินจิตภาวนา
มควรแก่เวลาอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจยโหตุโนนิจังอิทังสีลกัมมังนิพพานาปัจจยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจยโหตุโนนิจังยังเกณฑ์เกโกสาลกัตตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหกัตตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตภันโตเยเทวะอัสสัมมิงฐานิอัตถิกัตตาทิฆาโยกัสสทาหนโตสัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปะริหะลันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพตากาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอายะตากาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยะกาสัพเพเปตาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพนัคขาตาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายะสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพพาสัมปติโยสหมิจันโตนั่งคุกเข่าครับมิพุทธังสัพพะเมวะโทสังกัมมะทะเมภันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังกัมมะทะเมภันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังกัมมะทะเมภันเตวันทามิคะโรอุปัชฌายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมภันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมภันเตวันทามิอาลามิภัทธสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมภันเตวันทามิเจติยังสัพพะสัมปทาเนโสปาเตเทตาสาเลลาทาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสากลังสัทธานาคาโลเกเทวโรเกพระมะโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาเลราทาตุโยเกสาทาตุโยอรหันตาทาตุโยเจติยังคันทะโกเตงจาตุระเสติสะหาเสธรรมคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพโสอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ท่านคุณพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเทสัพพังอปาระปังก
ขมาทะเมปันเตมยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญาไม่ห่างราตาปาสาธุสาธุอนุโมทามิจตารุธรรมวรันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนกับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีส่วนศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เรานั้นเจริญในสมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเรามีได้ท่านที่บวชในโครงการโคบามีไหมไม่มีนะ9รูปนะบวชเนื่องจากว่ามูลนิธิครูบาศรีวิชัยท่านได้น้อมนึกถึงคุณงามความดีที่ครูบาท่านได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็มีกลุ่มศรัทธาญาติโยมและพระสงฆ์ให้ตั้งมูลนิธิครูบาศรีวิชัยนอกจากก่อนก็ว่ามีการคัดเลือกพระแล้วก็ข้าราชการแล้วก็ชาวบ้าน ที่มีการเสียสละทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมโดยที่ไม่คิดถึงผลประโยชน์ตอบแทนก็ได้มอบรางวัลให้แก่ท่านตอนนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัยในนามมูลนิธิครูบาศรีวิชัยพระเป็นพระรูปแรกก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองครูบาอาจารย์ของเรานะแล้วก็โยมเป็นข้าราชการมันเป็นอาชีพผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่แล้วเป็นเอกชนนั่นก็เป็นยมสุรพลเกียรติชยากรก็สามท่านเนี้ยที่ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัยทุกปีก็จะมีการคัดเลือกปีละสามพระข้าราชการแล้วก็ชาวบ้านแต่ตอนหลังท่านก็มีการบวชอุปสมบทเสริม
บารมีครูบาศรีวิชัยปีละ9รูปแต่ก่อนก็เอาไปปฏิบัติกับหลวงปู่ที่ยอมทองแต่ตอนหลังมันใกล้มันไกลกับการไปดูแลท่านก็ได้เอาวัดเราในเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะและตอนหลังอาจารย์ก็ได้โอกาสได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัยเช่นเดียวกันก็ดีว่าได้กระทำหน้าที่ถึงเพื่อที่จะบูชาคุณครูบาด้วยและปีนี้เป็นปีที่146ในการที่ท่านมีจะมีอายุร้อย146ปีอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยก็ครบ150ปี ใน150ปีนี้ก็จะได้ทำประวัติขอเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อโลกองค์กรยูเนสโกบางคนผู้มีคุณอุปการต่อคมต่อมวลมนุษยชาตินะ ทุกปีมีเราก็ได้ทำไมถึงว่าทุกวันทุกเดือนทุกปีนะเราก็ได้มาทำประโยชน์ตนนะเรียกว่าเราสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ตนในการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเมื่อกี้เราได้สาธยายบทอนัตตลักขณสูตรนะสูตรพันสูตรเรียกว่าเรื่องของอนัตตาว่าพระสูตรที่ว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ว่าที่เราเรียกกันว่าชายหญิงมีสถานะทางสังคมเป็นพระเป็นบาสุบาสิกาเป็นคนไทยคนเทศอะไรก็แล้วแต่นะมันย่อมตกอยู่ในกฎเสมอภาคกันนะเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันว่าเป็นตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเลยเนาะให้เรามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติภาวนาเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อเอาบุญนะเพื่อเอาบุญเพื่อได้บุญแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยหรือเราไม่คิดเราจะไม่คิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์ห้าถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่คิดถึงเรื่องขันธ์ห้าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะ เรามาปฏิบัติเพื่อเอาบุญ
เพื่อมาปฏิบัติให้เกิดสมาธิเพื่อจะได้ให้มีสมาธิแล้วก็ให้มันจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันจะได้บุญมากนะจะทำให้เราได้ลาภยศสรรเสริญสุขจะทำให้เรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าทางโลกทางธรรมทำให้เราเจริญก้าวหน้าในทางในหน้าที่การงานจะทำให้เรานี่ได้ลาภได้ยศถ้าเรามีความคิดแค่นี้เราก็ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาล่ะเรามาฝึกเรามาฝึกปฏิบัติภาวนาที่นี่นะเรามาฝึกปฏิบัติภาวนาที่นี่หรือที่ไหนๆก็ตามแต่นะแม้ว่าครูบาอาจารย์แม้ว่าพี่เลี้ยงจะสอนจะแนะนำเราว่าจะให้เราปฏิญาณตนอธิษฐานว่าขอให้เราได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขอให้เราได้เกิดสติสมาธิปัญญาขอให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานพี่เลี้ยงหรือพระพี่เลี้ยงเป็นต้นท่านจะแนะนำเราอย่างนี้แต่ใจเรามันไม่ถึงอะใจเราไม่เข้าไปเข้าถึงพระอนิจจังทุกขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เราหวังว่ามันจะได้เป็นบุญมากขึ้นมันจะได้แก้วิบากเวรกรรมของเราไปเท่าที่เราจะไปทำได้มันเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเนี่ยถ้าเรามีเจตนาแค่นี้มันก็ได้บุญอยู่นะแต่มันไม่เป็นบุญวิปัสสนาภาวนามันไม่เป็นบุญที่เกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาครับเป็นปฏิบัติให้เกิดตัวปัญญาเห็นแจ้งความจริงว่าขันธ์ 5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนี่เรามาปฏิบัติเนี่ยให้เราได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งรู้ชัดว่ากายใจเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราสวดอนัตตาอคณาสูตรเมื่อกี้นะรูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้เป็นอนัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเพราะรูปนี้เป็นอนัตตารูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธเวทนาเป็นอนัตตาคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นอนัตตานะรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณ5รูป5ประเภทเนี่ยเราเรียกว่าขันธ์5เนาะขันธ์5เป็นอนิจจังขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาเนี่ยขันธ์5มันขันธ์แปลว่าอะไรเรายังไม่เข้าใจเนาะขันธ์แปลว่าหมวดหมู่กลุ่มก็ได้หมวดหมู่ก็ได้หมวดหมู่ของมันมีตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะชายไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมนะตัวเราเนี่ยเรามีองค์ประกอบอยู่5 กลุ่มธรรมกลุ่มธรรม5 กลุ่มนะอยู่กับรูปกำอยู่อันนี้อันที่1ก็คือรูปขันธ์อันที่2 3 4 5เป็นนามขันธ์นะรูปขันธ์นามขันธ์เนี่ยที่เราเรียกว่าขันธ์5เนี่ยแต่ว่าโดยสมมุติที่เราเรียกขันธ์กันว่าชายหญิงเขาอุปมาเราเปรียบเทียบกันเหมือนกับว่านิ้วทั้ง5เนี่ยอยู่ในมือเดียวกันเนาะนิ้วทั้ง5อยู่ในมือเดียวกันถ้านิ้วทั้ง5รวมกันเป็นกลุ่มรวมกันด้วยดีมันเขาเรียกว่ากำปั้นนะกำปั้นนิ้วป้องไม่เรียกว่ากำปั้นเนาะหลวงพ่อนั่นน่ะนิ้วชี้ก็ไม่เรียกว่ากำปั้นเนาะ
นิ้วกลางก็ไม่เรียกว่ากำปั้นนิ้วนางก็ไม่เรียกว่ากำปั้นนิ้วก้อยก็ไม่เรียกว่ากำปั้นแต่พอนิ้วทั้งห้ารวมกันจับกันให้มันเนี่ยเราเรียกกำปั้นนะกำปั้นมาจากอะไรมาจากนิ้วห้ารวมกันห้ารวมกันเราเรียกมากุ้ยก็นำมากำปั้นเลยนะพูดง่ายว่ากำปั้นเนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวรวมกันของนิ้วทั้งห้าแต่ถ้ามันนิ้วทั้งห้ามันแยกออกจากกันแล้วมันเรียกว่ากำปั้นละมันก็เรียกฝ่ามือนะนิ้วมือทั้งห้ามันก็เรียกฝ่ามือนั้นเรียกฝ่ามืออันนี้แหละก็รูปเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณเนี่ยมันรวมตัวขึ้นมันก็เรียกว่าคนสัตว์คนสัตว์มันก็มีสองเพศเนาะชายหญิงเนี่ยอย่างนั้นมันเป็นชายมันเป็นหญิงเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าขันธ์ห้านั้นแยกออกจากกันเนาะมันก็ไม่เรียกว่าคนสัตว์มันก็ไม่เรียกว่าชายหญิงมันก็ไม่เรียกว่านายกมันก็ไม่เรียกว่าพระราชาไม่เรียกว่านายกมันก็ไม่เรียกว่าอะไรนายพลนายพันนายร้อยเศรษฐีมหาเศรษฐีมันก็ไม่เรียกแต่ถ้าเราเรียกมันก็เรียกโดยสมมุตินะเมื่อขันห้านี่รวมตัวกันขึ้นเรียกว่าชายหญิงคนสัตว์มันก็มีวัยต่างกันวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยแก่ชรามันจะอยู่กับเราดำรงธาตุขันนี้อยู่กับเราตามวัยมันก็ความแก่ชราภาพมันก็จะมีในคนเนี่ยมันก็ขันห้ามันของเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงนี่นะขันห้าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์มันมีตัวตนไม่มีตนไม่มีตัวตนควันหรือที่จะลุควันหรือที่จะยึดถือว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้มันถูกไหมมันก็ไม่ถูกนะเนี่ยเพราะเหมือนกับว่ากำปั้นเนี่ยมันอยู่ในสภาพอยู่ด้วยความเป็นกำปั้นจะตลอดไปเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะมือที่มันกุมกำลังหักรุมกันเนี่ยมันใช้งานเป็นข้างบางคราวแต่มันก็มีการเป็นงานอย่างอื่นเรียกว่าเป็นฝ่ามือบ้างเป็นนิ้วมือบ้างเป็นนิ้วโป้งบ้างมันเรียกก็มันจะไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะมันไม่เรียกว่ากำปั้นเสมอไปมันเป็นการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเราก็เหมือนกันนะเราทุกคนเนี่ยเหมือนกันที่ว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นผ้าเป็นโยมเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นเพียงข้างเพียงแข้งชั่วคราวนะเนี่ยเหมือนกับผ้าใหม่ที่กระหุบนะกระรูปนะกระรูปใช่ไหมบทมาแล้วก็ผ้าใหม่กระรูปเนี่ยบทมาได้กี่วันแล้ววันนี้บวชมาได้กี่วันละฮะสองวันวันนี้วันที่12เนาะวันที่11วันที่10ด้วยวันที่10บวชวันที่11ตอนเช้าของวันที่11นั้นฐานะของเรามันไม่เป็นมันไม่ใช่พระเนาะเราเป็นคนเป็นนายอยู่ในฐานะไหนนะฐานะเป็นพ่อเป็นลุงเป็นน้าเป็นอาเป็นคนที่ทำหน้าที่นั่นทำหน้าที่นี่ตามฐานะของเรานะมันเป็นคนอยู่พูดง่ายมันเป็นคนแต่พอวันที่11มีการบวชจากนาคธรรมดาจากนั้นเป็นพระเป็นพระบวชได้กี่วันจะบวชกี่วัน9วันเป็นพระ9วันนิมนต์อยู่ต่อเลยไม่ผมศึกนะเห็นว่ามันอยู่ได้เป็นพระมันอยู่ได้9วันนั้นน่ะมันศึกแล้วจากพระกลายเป็นนายอีกเนาะกลายเป็นสามีเขาเป็นปู่เป็นตาเขาต่อไปนะเป็นพ่อเป็นลุงคนอื่นต่อไปนะมันก็ไม่มันไม่อยู่ในฐานะของมันมันไม่อยู่ได้มันอยู่ได้เป็นความเป็นพระเนี่ยค
ความจริงเขาให้อยู่ได้ตลอดชีวิตนะแต่เราอยู่ไม่ได้เนาะเนี่ยอยู่ไม่ได้อันนี้แหละสถานะของสมมุติเนี่ยมันอยู่นี่มันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงมันอยู่ได้ไม่นานมันไม่เที่ยงแล้วแม้ว่าเราจะอยากอยู่เป็นพระอย่างนั้นจะอยู่ในความเป็นนักบวชเนี่ยอยู่ในความเป็นเนนกี่ปีกี่วันกี่เดือนอยู่ในฐานะเป็นพระ3ปี5ปี10ปีพอเป็นพระแล้วไปเป็นเจ้าวาดเนาะเป็นเจ้าวาดถ้าเป็นเจ้าวาดแล้วมีฐานะพิเศษเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณอะไรต่อไปก็เปลี่ยนฐานะตามวัยในบทเป็นหลวงพ่อหลวงปู่สุดท้ายก็แก่เจ็บแล้วก็ตายนะนี่สถานะนี่มันก็ไม่แน่นอนนะมันเปลี่ยนแปลงไปตามสมมติทางสังคมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสมมติทางสังคมเนี่ยสถานะมันไม่ให้อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าโยคีเรานะพิจารณาให้เราลองพิจารณาสภาพของเราใช่ไหมสภาพของความเป็นโยคีของเรานะของความเป็นแม่ชีของเราเนี่ยมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนะเป็นชาวบ้านก็เป็นคุณย่าคุณยายคุณแม่คุณน้าคุณอาเป็นลูกเป็นหลานเนาะอยู่ในอยู่ตามสถานะทางสังคมแต่เรามาอยู่ที่บ้านเปลี่ยนสถานะใหม่เป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมพอเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มีสภาพจิตที่มีความเปลี่ยนแปลงจากจิตฟุ้งซ่านจิตไม่สงบจิตกดรบหลงมันกลายเป็นจิตที่ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความบางขณะนะไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความโลภกดหลงไม่มีความสงบมีสติมีสมาธิมากขึ้นแล้วว่าจากจิตเป็นบาปมันก็จิตเป็นบุญนะจิตเป็นโทษมันเปลี่ยนมาเป็นจิตที่เป็นคุณจิตที่เป็นบุญจิตเป็นกุศลก็มีกำลังน้อยก็มีกำลังมากขึ้นความดีที่มีน้อยก็มีมากขึ้นความศรัทธาที่เรามีน้อยก็มากขึ้นเนี่ยสติสมาธิที่ให้มันเกิดได้โดยยากก็เกิดได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าเรามาใหม่ๆมานั่งก็ลำบากเนาะทำไมอะนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิก็ลำบากทุกปวดเมื่อยขมวันนี้ก็ยังปวดเมื่อยเนาะปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขามีความสุขไหมเห็นเขานั่งสมาธิใต้ต้นไม้แล้วโอ้เขาเรามองเขาเนี่ยงดงามน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาแต่ความจริงคนที่นั่งใต้ต้นไม้น่ะมันไม่งดมันเรามองว่างดงามนะคนเรามองภายนอกว่างดงามน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาแต่คนแน่งนั่งแต่ทำไมนะมันไม่งดงามนะทางจิตใจมันก็เป็นทุกข์ปวดเจ็บชาเนี่ยมีน้ำซ้ำมีมดมียุงมาไต่มาตอมมากัดเราหาความสุขไม่ได้นะเราต้องเอาอะไรเอามุ้งเหรอไหมโยคีเอามุ้งมากางตามสารบาทอะมุ้งสองสามตัวสามสี่ครั้งเนี่ยกางเข้าไปเข้าไปหนีอะไรโยมหนียุงหนีมดหนีแมลงเราหนียุงหนีมดหนีแมลงเข้าไปอ้าวมดแมลงมดแมลงยุงไม่มีแล้วมันนึกว่าจะสบายใช่ไหมนึกว่ามันจะสบายมันทุกปวดแข้งทุกปวดขาจะเหยียดเท้าก็ไม่ได้แล้วเหยียดเท้าก็ลำบากแล้วปวดแข้งปวดขาเป็นเน็บเป็นชาเป็นตะคริวมีไหมมีถ้าเราปฏิบัติมันไม่ไหนวันเข้าอันทุกบทแข้งบทขาเป็นเหน็บเจ็บชาเป็นอะไรคิวลดลงมันยังมีมาอีกตัวอื่นเขายังมีกิเลสความคิดความฟุ้งความโลภกดลงมันเข้ามาหาเราอีกแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ได้นะแม้นว่าเราจะนั่งอยู่ในห้องในมุ้งอยู่ในสถานที่อันไม่มีอะไรมารบกวนเราก็ยังมีกิเลสมารเนาะกิเลสตัณหาเนี่ยตัวกิเลสมารเข้ามาอีกแล้วนะความโลภความหลงความฟุ้งซ่านความคันไม่ละ
และมีหนำซ้ำนะไม่มีตัวอื่นนะหลังกินข้าวแล้วเป็นไงนั่งแล้วก็ง่วงนอนนะพองหนอยุบหนอปุ๊บไปละนะใส่หัวพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอปุ๊บนะข้าวนะเจอมีหินหน้ามิท้ายเอามาอีกแล้วนะหาความสุขไม่ได้นะบางทีก็หาบางทีก็มันก็ลืมความทุกข์ไปเลยนะพองหนอยุบหนอปุ๊บรู้ตัวอีกทีหนึ่งเสียงอะไรกระดังปิ๊บปิ๊บอ้าวมันทำไมไวไปยังมันไวยังที่แท้เรานั่งหลับนึกปุ๊บก็นึกว่ามันเข้าสมาธินะนั่งหลับหลับไปเลยนั่งดับไปเลยนะที่ไหนได้มันหลับมันหลับ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 สนิทไปเลยนะเนี่ยแม่อยู่บ้านเนี่ยนะกินยานอนหลับมันยังไม่หลับนะนอนในห้องแอร์มันยังไม่หลับหรออาสับกระสายสองสามชั่วโมงแต่วัดลำเปิงนี่มียานอนหลับอย่างดีนะกินข้าวเข้าไปนั่งพองหนอยุบหนอสองสามทีมันหลับอะไรมันไม่ได้นอนหลับมันนั่งหลับอันนี้ตัวปัญหาของโยคีนะปัญหาโยคีนะโอ้ยอยู่นี่มันมีแต่เป็นตัวปัญหานะปัญหาที่สุดเลยปัญหาที่ว่านั่งภาวนาก็นั่งไม่ได้นั่งภาวนากลายเป็นนั่งหลับไปสินี่ทุกอย่างมันก็เป็นความไม่เที่ยงนะเอาละขอให้เราทั้งหลายได้รู้ตัวไว้เสมอว่าตัวอุปสรรคตัวมารตัวอุปสรรคเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเรานะเขาเรียกว่าขันธมารร่างกายไม่เอื้อเนาะนั่นหลวงพ่อเนาะขันธมารไม่มีนับเนี่ยกิเลสมารมีไม่เดียวกิเลสมารนะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยมาละกิเลสมารไม่แล้วนะขันธมารปวดเจ็บเหน็บชามีไหมมีบางทีก็กิเลสมารมาแล้วเนี่ยปัญหาเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้เกิดตัวปัญญาให้เกิดสติเกิดสมาธิเพราะเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องขันห้าเป็นอนัตตาใช่ไหมว่าโอ้รูปขันนี่ก็เป็นอนัตตานะที่สังเกตให้ง่ายก็ว่าโอ้นั่งไปเนี่ยมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันขบไปหมดนะเอายาแก้ไข้ยาแก้ปวดมาขัดมาถูมานวดมาเฟ้นมันยังไม่มีความสุขนะปวดน้อปวดน้อเจ็บน้อเจ็บน้อมันไม่หายสักทีนะนะนี่นะเนี่ยรูปขันธ์เป็นอนัตตานะรูปขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเวทนาขันธ์สุขทุกข์ดีใจเสียใจเฉยๆนะสุขใจทุกข์ใจดีใจเสียใจเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาเนาะมันเป็นของที่ไม่มีตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้นะมันเสียใจดีใจสุขใจทุกข์ใจคนเราก็อยากจะมีความสุขใจสุขกายเนาะแล้วมันไม่ได้สุขกายสุขใจเสมอไปนะสุขกายสุขใจเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็มีทุกข์กายทุกข์ใจปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยขบความโกรธความเสียใจเศร้าใจมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็เราในฐานะเป็นนักปฏิบัติก็ต้องฝึกให้เราเองมีสติมีความเพียรมีความอดทนนะที่จะอยู่ยืนหยัดอยู่กับมันให้ได้เข้าใจมันให้ได้ว่าโอ้เวทนาเนี่ยเป็นอนัตตาเนาะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจปวดเจ็บเหน็บชาไม่ขบมันมีจอดนะเนี่ยเนี่ยก็ฝึกเอานะบางทีร่างกายมันพอทนอยู่ได้แต่จิตใจมันทนอยู่ไม่ได้เนาะเหมือนกับนี่เราพูดกันว่าคนเขาเนาะนั่งสมานั่งไม่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดน้ำเปิงมาไม่ยอมให้อยู่ฟรีกินฟรีนอนฟรีนะมาเถอะวัดยินดีเปิดที่พักที่อาศัยให้ที่หลับที่นอนให้นะ
ไม่มาคนไหนเกษียณแล้วไม่เหรอแต่ยอมมันนั่งไม่ได้ยอมนั่งไม่ได้ว่ายอมนั่งไม่ได้ทำไมนั่งไม่ได้ล่ะนั่งที่ใดเนี่ยมันมีความกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านน่ะนั่นแหละเพราะว่าตอนที่เรานั่งเนี่ยมันกระสับกระส่ายมันฟุ้งซ่านปวดแข้งปวดขาปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยนี่มันต้องมันร่างกายมันกำลังปรับธาตุนะปรับความสมดุลนะทำไมเนาะเนี่ยเรามันต้องปรับธาตุก่อนนะปรับความสมดุลในร่างกายมันท่านถึงให้เราเดินนั่งพอประมาณนะ15 นาที20 นาทีต่อครั้งอ่ะพอมันจะได้เปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนอิริยาบถที่มาจากที่เราไม่เคยนั่งนานๆไม่เคยเดินนานๆยืนนานๆต้องมานั่งยืนเดินนั่นที่อยู่ในอิริยาบถในอิริยาบถหนึ่งนานๆเนี่ยมันเสร็จแทงปวดเจ็บเหน็บชามันย่อมเกิดขึ้นกับเราเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นเวทนาที่เป็นอนัตตาปวดเจ็บมือขบนี่นะอันที่สามนะสัญญารูปเวทนาสัญญาสัญญาในความจำเนี่ยความจำนี่เราทุกคนเป็นคนมีความจำดีนะคนความจำดีแต่เรื่องที่จำเนี่ยมันเรื่องไม่ดีปัญหามันอยู่ที่นะเรามีความจำสัญญาความจำเนี่ยดีจำได้หมดจำได้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจำหน้าที่การงานจำนั้นจำนี้ได้หมดอ่ะแต่เรื่องที่จำเนี่ยมันจำในเรื่องที่ไม่ดีนะมันถึงว่าคนนั้นทำอะไรกับเราคนนี้ทำอะไรกับเรานะคนนั้นคนนี้ทำอะไรกับเราเนี่ยมันนึกได้หมดสัญญาไม่ดีแต่ว่าความเรื่องที่จำมันไม่ดีนะเรื่องที่จำไม่ดีคนนั้นคนนี้เนี่ยที่ทำให้เรามีความทรงจำที่ไม่ดีเนี่ยที่ว่ามันความจำฝังใจที่ไม่ดีนะมันมีหลายเรื่องนะตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยที่เราทำการทำงานเนี่ยแม้จะออกจากงานมาแล้วเนี่ยยังคิดบัญชีมันไม่ได้เลยไอ้ความจำนี่ไม่ดีเนาะไปคิดบัญชีกับมันหน่อย คิดไปนะเนี่ยแหละเรื่องเคยจำน่ะมันไม่ดีแต่ความจำมันดีนะแต่พอเราบอกให้จำเรื่องดีๆนี่ได้ทรงจำในเรื่องที่ดีๆมันบอกมันลืมหมดแล้วครูบาของอาจารย์สอนเรื่องดีๆจำได้ไหมจำไม่ได้พ่อแม่สอนจำเรื่องนั้นนี่ได้ไหมจำไม่ได้ท่องคำสวดท่องคำกรที่ดีงามดีได้ไหมที่ดีๆเนี่ยจำได้ไหมไม่จำไม่ได้ก็เรื่องดีๆนี่จำไม่ได้แล้วก็วันที่14-15ไม่กี่วันเราจะมาสอบอภิธรรมนะท่องมาตั้ง3-4 วัน5-6 วันในบทเดียวกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันลืมท่องไม่ได้จำไม่ได้มาเรื่องที่จะควรจำจำไม่ได้อันนี้นะมันมีปัญหาเนาะไม่ชีนะเรื่องที่จำโหเรื่องพระธรรมเนี่ยให้จำเรื่องที่ดีๆเยอะๆนะเราลืมหมดเขามาขอให้ท่องจำไม่ได้สอบไม่ได้ให้คะแนนไม่ได้เนี่ยว่าความจำดีๆมันจะเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นของไม่เป็นของไม่ใช่ตัวตนแต่ความจำไม่ดีนี่ไหมจำฝังใจจำได้จำดีนะเช่นว่าเขาบอกว่าขอยืมเงินหน่อยเท่านั้นวันเท่านั้นเดือนจะมาให้มันหายแซ่บไปเลยเจ้าของเงินก็จำได้จำดีนะเมื่อวันที่1เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้คนนั้นยืมเงินไปกี่พันกี่หมื่นกี่แสนนะมันจำได้หมดอ่ะนะผ่านไปแล้วกี่ปีมันจำได้หมดนะผู้ที่จำเนี่ยไม่ว่าความจำของเราเนี่ยมันจำไม่ในสิ่งที่ฝังใจว่าจำไว้ในสิ่งที่
ยึดถือว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันจำได้จำดีธรรมะสอนให้จำจำไม่ได้ไม่ดีนะจำได้ไม่ได้จำไม่ได้เนี่ยเนี่ยอันนี้สัญญาเนาะมันเป็นอนัตตาความจำดีแต่เรื่องที่จำมันไม่ดีมีปัญหาความจำดีเรื่องที่จำก็ดีจำได้มันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาจำได้ไม่มีปัญหานะนี่นี่จะเรียกว่าสัญญาเนาะสังขารสังขารเนี่ยก็ภาษาชาวบ้านกับภาษาพระไม่เหมือนภาษาชาวบ้านกับภาษาพระนี่มีความหมายต่างกันนะสังขารไม่ไปไหมไปเล่นกีฬาไหมหรือไปนั้นไปนี่ไหมบอกว่าสังขารไม่ดีไม่ไหวสังขารไม่ดีสังขารที่เราตีความนี่มันถึงว่าสังขารร่างกายเนาะแต่สังขารในขันธ์ขันธ์ห้าเนี่ยสังขารนี่เป็นเรื่องของจิตใจนะความคิดนึกตึกตองในทางที่เป็นกุศลเรียกกุศลสังขารความคิดนึกตึกตองที่เป็นอกุศลที่ประกอบด้วยความโกรธลบหลงเนี่ยเป็นอกุศลสังขารนะสังขารในที่นี้มุ่งหมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นมีคุณภาพจิตที่ดีหรือเลวเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเลยนะอันนี้แหละเป็นตัวสังขารเนี่ยอย่างที่ว่าเรามาปฏิบัติกันนี่เนาะมาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาความคิดเพื่อพัฒนาสติสมาธิให้ดีขึ้นเนี่ยนี่เป็นกุศลสังขารนะเพื่อเราจะได้ละความโกรธโลภหลงออกไปฮะอารมณ์พอนะเนี่ยเรียกว่ากำจัดเอาอกุศลสังขารนะสังขารมีสองอย่างนะกุศลสังขารเอาสังขารเราพยายามพัฒนากุศลสังขารให้เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันเราก็พยายามละถ่ายเทถ่ายเทผ่อนละเรียกว่าเคลียร์กับอกุศลสังขารนะละความโกรธโลภหลงนะละความยึดมั่นถือมั่นนะนี่เป็นละอกุศลสังขารสร้างกุศลสังขารให้เกิดขึ้นและเอากุศลสังขารให้มันห่างไปเนี่ยเรียกว่าสังขารสังขารมันเป็นตัวสังขารแต่สังขารที่เป็นไฟปุ้นกุศลเขาเรียกหมวดธรรมนะหมวดธรรมเรียกว่ากุศลธรรมะเอากุศลสังขารเนี่ยมันก็เป็นหมวดธรรมที่เป็นอกุศลธรรมะเอากุศลสังขารก็ประกอบด้วยความโกรธโลภหลงเนี่ยอกุศลธรรมะถ้าประกอบได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจาคะเมตตาปัญญาเนี่ยเป็นกุศลธรรมะนะแล้วกุศลสังขารนี่ท่านแยกออกเป็นหมวดธรรมหลายหมวดนะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นกุศลสังขารละมรรค8นี่เราเรียกว่ากุศลสังขารแล้วนะอินทรีย์5พละ5เนี่ยก็เรียกว่ากุศลสังขารโพชฌงค์7เรียกว่ากุศลสังขารนะอินทรีย์มา4เนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่เป็นกุศลสังขารนะแต่เราเรียกว่าเป็นหมวดธรรมเป็นหมวดธรรมหมวดธรรมนั่นนะธาตุสี่ก็เป็นกุศลสังขารเป็นวิบากเป็นอภิญญากตะธรรมก่อนธาตุสี่เป็นอภิญญาธรรมแต่ว่าทำสังขารต้องเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมสังขารเป็นนามธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลอกุศลนั่นแหละกิเลสอาสวะขันห้ากิเลสอาสวะนิวรณ์ห้าพวกเนี้ยก็เป็นสังขารเป็นฝ่ายอกุศลสังขารเนี่ยอย่างนี้นะสังขารสังขารทั้งหลายนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันอ่ะเราพยายามเจริญสติให้มากนะเจริญสมาธิให้มากนะแต่ปรากฏว่าสติสมาธิมันไม่เที่ยงเอาเฉยนะมันแปรเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเนี่ยนี่ว่าสังขารฝ่ายดีเนี่ยมันไม่เที่ยงสังขารฝ่ายไม่ดีมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันคิดนึกปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งมากมายหลายเรื่องแล้วสร้างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหลายประการมันคิดนึกปรุงแต่งย้ำคิดย้ำทำอยู่นั้นนี่ก็เป็นอกุศลสังขารนะปรุงแต่งอกุศลสังขารมันคิดนึกปรุงแต่งที่ไม่ดีแล้วอันที่ห้านะ
วิญญาณขันธ์วิญญาณคือจิตจิตธรรมชาติรู้อารมณ์เนี่ยอารัมมณะวิชานนะละขณังธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตเป็นธรรมชาติจิตเป็นหนึ่งเดียวจิตไม่หนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์แต่มันรู้อารมณ์ต่างกันนะรู้อารมณ์แบบโลภ8อย่างรู้อารมณ์แบบโกรธ2อย่างรู้อารมณ์แบบหลง2อย่างรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลคิดถึงเรื่องทานศีลภาวนาเนี่ยมี8อย่างมี8ประเภทจิตที่เป็นฌานเป็นรูปฌานมี5อย่าง5ระดับอรูปฌานมี4ระดับโลกุตระมรรคมี4ระดับโลกุตระผลมี4เรียกว่าโลกุตระจิต8นะอันนี้เรียกว่าสภาพจิตนี่มันมีหลากหลายมันมีความพิเศษหลากหลายตามการปรุงแต่งของจิตตามการปรุงแต่งของสังขารนั่นแหละมันจิตสังขารนี่มันปรุงแต่งมันแสดงออกมาซึ่งอาการของจิตได้ถึง89หรือ121เนี่ยจิต89หรือ121เนี่ยมันปรุงแต่งมานะปรุงแต่งออกมาจากจิตมีลักษณะเดียวจริงแต่มันมีการปรุงแต่งออกมาหลายลักษณะมากนะอันนี้เขาว่าจิตแล้วมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันไม่สุขมันไม่สุขหรอกมันมีทุกข์มีตัวตนไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนควรหรือจะยึดถือว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ควรยึดถือเลยนี่นะเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเราจะไม่สนเราจะมีสติหรือไม่มีสติมันก็ต้องมีมันต้องเป็นธรรมดานะเพราะเราเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนะเข้าใจอันนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายรูปคือกายนะเวทนาคือความรู้สึกสัญญาความจำสังขารปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกทางกายทางธรรมบัญญัติหกมันเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะเราก็ไม่ยึดถือมันหรอกทุกอย่างมีการเกิดดับและเปลี่ยนแปลงนะเราคงจะเข้าใจกันนะทำไมก็จะเข้าใจว่าขันธ์ห้านี่ได้แก่อะไรได้แก่กายใจของเรานี่นะใจของเราเนี่ยที่เป็นตัวเป็นที่เรียกว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นพระเป็นโยมนี่แหละเรียกว่าขันธ์ห้ารวมขันธ์ห้ามันรวมนี่เราเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยเกิดจากการรวมตัวของธรรมะห้าประการนะที่เราเรียกอนุโลมเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างว่ากำปั้นเนี่ยมันมาจากนิ้วทั้งห้านะมันถ้ารวมตัวกันมันเรียกกำปั้นนิ้วทั้งห้าถ้ามันแยกจากกันเนี่ยมันไม่มีกำลังเนาะแต่นิ้วทั้งห้ามันรวมตัวกันขึ้นมันมีกำลังมีกำลังเกิดได้ดับได้เหมือนกันมันจะมันเกิดได้ดับได้มันมีแม้มันจะมีกำลังมันก็เกิดดับนะมันเปลี่ยนแปลงนะอย่างนี้เอาละตอนนี้ก็ให้ข้อคิดแค่นี้นะแล้วเราจะได้ไปปฏิบัติตามฐานของเราต่อไปนะอนิมนต อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิเทมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะพระสงฆ์ทุกรูปกับหลวงพ่อเจ้าคุณพร้อมกันอัญชลีวันทาอัญชลีวันทาอัญชลีวันทา
อัญชลีวันทาอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุอายุคีช่วยกันปิดพัดลมปิดหน้าต่างนะคะเดี๋ยวเราไปปฏิบัติต่อกันที่ห้องใต้ดินนะคะ